สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสนอสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็นสินค้ารุ่นของยูมาเล็กนะครับเป็นปืนยาวฮะเป็นทรง CQB นะครับM4 นะฮะรุ่น T4E นะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูนี่โปรโมชั่นก็จะมีลูกแถมให้นะครับเนาะก็3ชิ้นนัดนะฮะแล้วก็แคทซีลทูนะฮะเป็นระบบแคทซีลทูนะฮะก็น่าเล่นอยู่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดฮะก็5หลอดนะครับเนาะแล้วก็เป้า10แผ่นแล้วก็แจกคูปองรุ่นรางวัลสิ้นปีถ้าโชคดีท่านก็ได้รางวัลใหญ่ฮะว่าครับทุกท่านก็ขอให้โชคดีครับโอเคนะครับให้ผู้ภาพทำเพลงนะผมเปิดเลยฮะเนี่ยนะครับผมน้ำหนักก็คงจะหนักเงินฮะเดี๋ยวนะผมก็โอ้โหสุดยอดนะครับสวยงามมากนะครับผมที่โฆษณาไปก่อนหน้าเนาะนี่ก็มีตัวปืนนะฮะครับมีคู่มืออะไรให้กับปืนก็น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสนใจก็เป็นแมกกาซีนหนึ่งครับหนึ่งตัวปืนหนึ่งแมกกาซีนนะครับผมครับนี่ก็เป็นคู่มือให้นะครับผมนะครับเป็นรุ่นนี้นะฮะโอเคนะครับผมครับนี่ก็จะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับผมเอาตัวปืนออกมาก่อนฮะยกลงมานะครับกล่องนี่เคล็ดอย่างดีเลยนะครับผมน่าสะสมแม่ไม่ต้องไปซื้อหาเคล็ดแล้วนะครับก่อนนะฮะเนาะล็อกอย่างดีเดี๋ยวชั่งให้ดูเลยนะครับผมอยากรู้กันน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวทดสอบความแรงด้วยนะฮะเนาะทดสอบการยิงด้วยว่าโอเคหรือเปล่าน่าสะสมน่ายิงเล่นไหมฮะ2802โอเคนะครับก็เป็นวัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวมานะครับเราเหมือนเล่นทั่วไปนะฮะเป็นปืนแก๊สทั่วไปนะฮะนู่นนี้โอเคนะครับก็แก๊สซีทูมาใส่เนาะก็หนึ่งหลอดนะฮะก็ใส่ไปทางนี้นะครับข้างใต้นี่นะครับผมค่อยๆใส่ลูกทีนะครับผมหมุนมาแข็งกันฮะเนี่ยโอ้แข็งมากข้างบนมานะฮะถือว่าแข็งนะฮะโอ้โหมีแก๊สอยู่นะครับผมโอเคผมใส่บริษัททดสอบมาโอเคนะแล้วก็ใส่ลูกไปเลยนะฮะผมก็นึกว่าไม่มีแก๊สโอเคเนาะนี่ก็กดมาตรงๆแล้วล็อกตรงนี้นะฮะนะครับผมจะเหมือนกับรุ่นทั่วไปนะล็อกอย่างนี้ฮะว่าครับก็หยิบลูกใส่เข้าไปตรงๆนะฮะก็จะได้กินนัดเนาะผมก็ลองใส่ให้ดูนะจะเป็นแบบปืนเพนบอลนะครับน่าสะสมรุ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับกินนัดละเดี๋ยวเราช่วยนับอีกทีนะก็ใส่ได้ประมาณ10กว่านัดนะผมว่าถือว่าน่าสะสมรุ่นตัวก็ประมาณ 4.43 นะครับจะเล็กกว่า50นะฮะนะครับโอเคนะครับประมาณน่าจะหายไปไหนหายเลอะเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ข้างในใต้สองลูกโอเคไหลมาก็จะนั่นนะครับนะมันก็ไม่นั่นกันก็น่าจะประมาณอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ให้14 15นัดโอเคสมบูรณ์แบบเต็มที่ก็ลงโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทำการวัดความแรงด้วยนะครับอ้าวว่าจะเท่าไหร่เนาะโอ้โหเครื่องทนทานครับนี่ก็เป็นแบบขึ้นจะมีเซมินะฮะนี่ล็อกก่อนฮะเหมือนกับทั่วไปเลยนะเนาะอันนี้ก็เป็นเซมิได้นะครับเกิดขึ้นก่อนนะเพื่อความปลอดภัยก็กระชากมาเหมือนกันน้องนี่ก็ปรับได้นะฮะแล้วแต่ระยะเราเนาะนะครับนะครับประมาณนี้ยิงความแรงไปเลยฮะวัดความแรงโอ้โหความแรงเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ออกโอ้โหออกแล้วครับ 334.2 นะฮะครับจะไม่แรงมากนะฮะเป็นยิงเล่นๆนะฮะโอเคนะเป็นเพนบอลนะครับผมโอเคก็ยิงไปเลยโอ้มันนะครับเนี่ยแต่ชีวิตก็ปรับได้นะครับศูนย์เนาะเหมือนนี่สามารถถอดได้ฮะลังเสริมนะฮะเสริมพวกกล้องดอทไฟฉายได้นะครับโอเคนะครับผมพูดพันเพียงลงยิงเลยฮะไหนก็เป็นเงี้ยโอ้โหเป็นไงบ้างโอ้โหก็มันอยู่โอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้โหมันโคร้งนะเนี่ยโอเค
ก่อนนะฮะระบบก็โอ้ลูกหมดเลยไว้โอ้โหมันมากโอเคนะครับก็ต้องใส่แก๊สนะฮะเนาะกับ CO2 แล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆเหมือนกับปืนทั่วไปนะฮะต้องเป็นเงี้ยครับมันต้องเข้าไปแบบสบายสบายสลุยนะฮะปิดเกลียวไม่ได้ครับครับครับขนาดนี้นะฮะโอเคตอนนี้แก๊สก็มีละแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปเนาะนี่ผมสอบอีกหน่อยนะฮะพอดีสอบไตอันครับตอนนี้รู้สึกไม่แค่แน่นหน่อยครับโอเคนะประมาณ 1-2-3-4 นะฮะเดี๋ยวผมจะยิงเซมิก่อนเนาะโอเคนะครับลองดูนะฮะว่าจะสนุกหรือเปล่ากระชากหรือเปล่าเป็นระบบ CO2 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดโอเคนะครับโอ้โหยิงเป็นออโต้แล้วนะผมโอ้โหมันนะครับคางโบด้วยสุดยอดฮะสนใจทักมาที่ร้านดีกันพี่เราได้นะฮะก็ราคาก็สอบถามที่ร้านได้นะฮะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดยิงมันปืนเพนบอลแนว M4 CKB สวัสดีครับบ๊ายบายครับ